ที่จริงมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสายตาหรอกตอนที่ผมขับรถเนี่ยมันมีภาพบางอย่างแวบเข้ามาทำให้ผมเสียสมาธิผมรู้สึกเหมือนว่าผมกำลังขับรถไล่ล่าตามหาใครอยู่บนเส้นทางที่คล้ายกันคุณรุตคุณช่วยเล่าให้ผมฟังอย่างละเอียดได้ไหมว่าเมื่อ6ปีก่อนวันที่ผมรถคว่ำผมกำลังไปไหนตำรวจสันนิษฐานว่าผมหลับในก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นผมอาจจะขับรถตามหาใครอยู่ก็ได้แล้วยังไงครับก็ถ้าตามหาคนนั้นเจอผมก็จะพอประติดประต่อเรื่องได้แล้วความจำผมก็จะกลับมามันไม่ได้เกี่ยวกับใครพิเศษหรอกครับเมื่อก่อนคุณตรายก็เป็นคนใจร้อนขับขี่รถเร็วเป็นนิสัยถ้าใครมาขับปาดหน้าคุณคุณก็ไปขับไล่ตามเขาเหรอแล้วนอกจากที่ผมเป็นคนใจร้อนนะผมมีนิสัยใจคอเป็นยังไงอีกเขาถามไปยังเราได้หลุดปากอู้ยังเรื่องในไทยสงสัยก่อนปะมีครับแต่ผมบ่าหันตัวนะครับที่เขาต้องจุในไทยถ้าวันไหนความจำเขาปิ๊กคืนมาเขาต้องขอฮือเฮาขนาดมันต้องมามีวันนั้นเข้าใจตัวเนอะวันนั้นปิ่นกำลังนั่งอ่านเรื่องมัทนพาทาอยู่ริมน้ำตกความรักเหมือนโรคาบันดาลตาให้มืดมนไม่ยินและไม่ยนอุปสรรคคะใดๆความรักเหมือนโคถึกกำลังคึกผีขังไว้ก็โลดจะคอกไปบ่ยอมอยู่ณที่ขังตั้งแต่วันนั้นชีวิตปิ่นก็เป็นของพี่ไตรคนเดียวปิ่นให้พี่ไตรได้ทุกอย่างแค่ขอให้พี่ไตรมีความสุขคุณพ่อรักพี่ไตรมากเพราะพี่ไตรทำงานเก่งปิ่นมีความสุขมากเวลาที่แอบมองพี่ไตรทำงานฟาร์มบุ๋งอามาลีที่เคยเงียบเหงากลับมาสวยงามมีชีวิตชีวาเมื่อมีพี่ไตรเรากำลังจะได้แต่งงานกันแต่แล้วความสุขของเราทั้งคู่ก็ต้องพังทลายลงในวันที่พี่พาปลาเข้ามาที่ฟาร์มผู้หญิงคนนั้นทำลายทุกอย่างเมื่อกี้ปิ่นว่าใครเข้ามาที่ฟาร์มนะปลาเหรอแล้วใครคือปลาเข้ามาทำไมนะคะพี่ไตรจำปลาได้แล้วพี่เขารู้ความจริงหมดแล้วใช่ไหมคะเขาต้องเกลียดปิ่นเขาต้องอยากเลิกกับปิ่นเขาต้องไม่รักปิ่นแล้วแน่ๆเลยอ่ะหยุดตีโพยตีพายสักทีนี่ทำสติให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวบ้างตอนนี้ในใจเขารู้แค่ว่ายายปลานั่นแหละเป็นหัวขโมยขโมยเงินออกไปจากไร่อย่าได้หลุดพูดชื่อหรือว่ารื้อฟื้นอะไรขึ้นมาอีกเข้าใจไหมปิ่นคงพลั้งปากไปอ่ะเป็นพ่อหยาบ้าๆนั่นแน่ๆเลยอ่ะปิ่นจะไม่ทานอีกแล้วปิ่นจะไม่ทานอีกแล้วไม่ได้นะปิ่นหมอเขาไม่อยากให้ปิ่นเครียดเข้าใจไหมนี่ถ้าปิ่นไม่อยากกินยานะปิ่นก็ต้องรู้จักที่จะควบคุมสติอารมณ์ตัวเองให้ได้ก่อนเข้าใจไหมไม่งั้นน้าก็ต้องมาคอยกำกับมาคอยแก้ปัญหาอยู่แบบนี้น้าคนเหนื่อยนะปิ่นก็ไม่อยากเป็นภาระของน้าแม่เหมือนกันปิ่นน่าจะตายตาบอดไปตั้งนานแล้วแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ